สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมีนลัคนามีนะคะประจําช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้นะคะจริงคลิปนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวแทนของชาวมีนเนี่ยทักไลน์เข้ามาขอเนาะเพราะว่าเข้าใจอ่ะคือน้องเขาก็ไม่รู้จะดูราศีไหนแต่คือน้องเขาก็ติดตามดูมาหลายคลิปมากๆโดยเฉพาะพี่กะคาถึงแม้คนดูจะน้อยก็ตามนะคะแต่ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าได้โอเคตอบแทนในสิ่งที่เขาเห็นคุณค่าของเรานะคะคุณค่าตรงนี้เนาะมันก็มักจะดีกว่าผลประโยชน์อยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ก็เช่นกันเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เราอยู่ตรงนั้นเพราะเราเห็นคุณค่าของกันและกันหรือเห็นผลประโยชน์ของกันในเรื่องของผลประโยชน์เมื่อหมดผลประโยชน์กันมันก็ต้องอยู่ในจุดที่จากลานะคะก็คลิปนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าทําให้ชาวราศีมีนเนาะมาจากคนที่เป็นตัวแทนนะคะที่ขอเข้ามาโอเคค่ะเรามาดูนะคะชาวคนโสดนะคะความสัมพันธ์จะเป็นยังไง Queen of Swords Empress Hermit Knight of Cup นะคะ Queen of Cupโอเคค่ะคุณอาจจะดีลลิ่งกับชาวธาตุลมนะคะหรืออาจจะมีคนธาตุลมเข้ามาช่วงนี้คุณจะค่อนข้างเหงาอีกหนึ่งนะคะเหงาเหงาเลยแต่พยายามที่จะใช้ชีวิตยังไงให้โสดอย่างมีคุณภาพนะคะเอ็มเพรสถามว่าง้อใครไหมจากลักษณะไพ่ไม่ได้ง้อนะถ้าไม่มีใครเข้ามาก็โอเคที่จะอยู่อย่างนี้นะคะแต่ถามว่ามีใครเข้ามาโอเคไหมก็ถือว่าคนนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนิดนึงนะคะต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงถ้าจะเข้ามาหาคุณเนี่ยถ้าดีไม่พอเนี่ยก็คือไม่เวิร์คเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูต่อในส่วนของคนที่เข้ามานะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรลักษณะของเขานะคะ8ไม้เท้าสิบเหรียญเอ้ยคนที่เข้ามาจริงจังเนี่ยเนี่ย Page of Pentacles Page of Wands แล้ว King of Wands นะคะคนนี้เขาจะเป็นคนที่รู้จักกันผ่านที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการงานนะคะคนคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นสายรุกนะคะสายรุกสิบเหรียญด้วยกะคุยกะจริงจังเลยนะเหมือนจะไม่ได้มาเล่นๆนะคะจะมีอิทธิพลกับคุณด้านงานเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันต่อไปนะคะพอยต์หลักเลยเรามาดูซิความรู้สึกของเขาชอบคุณแค่ไหนนะคะเขาชอบคุณเบอร์ไหนกันนะความรู้สึกคิงออฟวองหกดาบหกไม้เท้าแฮงแมนค่ะเลเวอร์สเขาชอบคุณมากนะจริงๆแล้วอะแต่เขาไม่ได้ลักษณะที่คอมมิตเมนต์หรือคือในช่วงเนี้ยเขาก็ไม่ได้แสดงตัวตนของเขาออกมาทั้งหมดว่าเขารู้สึกชอบคุณยังไงเห็นไหมหกไม้เท้าเขารู้สึกดีๆนะแต่เหมือนตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองต่างๆนะคะแต่เขามีเป้าหมายชัดเจนก็คือคุณอะแต่ด้วยช่วงที่ว่าเขาเองก็ไม่รู้ไงว่าคุณรู้สึกยังไงบวกกับว่ามันเป็นอะไรที่เรายังต้องศึกษาดูใจหรือดูนิสัยใจคอกันแบบที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกอะค่ะแฮงแมนเขาที่จะควบคุมหรืออะไรก็ตามมันยังไม่สามารถจะทำอะไรได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาเองก็ไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกของเขาออกไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คะห้าไม้เท้า King of Swords ห้าดาบสามเหรียญ นะคะ Empress อีกแล้วโอเคคุณโอเคที่จะคุยกับเขาได้นะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องราวอดีตที่คุณยังคิดถึงอยู่นะคะคุณยังไม่ได้เหมือนคุณจะวางอดีตแล้วแหละแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกข้างในใจของคุณน่ะยังมีเกี่ยวกับคนเก่าอยู่เหมือนมันเป็นฟิลอารมณ์ของความสับสนแต่ถามว่าคนนี้ชอบเบอร์ไหนมันไม่ได้ชอบขนาดที่ว่าฉันจะต้องได้ใจคนนี้นะแต่เป็นความชอบมันเป็นแบบว่าคุยได้ยังอยากที่จะให้เวลาอยากที่จะคุยมากกว่า
ที่จะรู้จักเขาไปมากกว่านี้ค่ะยังไม่ถลำลึกขนาดนั้นนะคะอ่ะแล้วคนโสดจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงต่อ Judgment นะคะ Queen of Cup โอเคมีคนเข้ามาแหละแต่อยู่ที่คุณจะเปิดใจมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณยังขังตัวเองอยู่กับอดีตความคิดความรู้สึกความกังวลนะคะในใจของคุณว่าเราจะเปิดดีหรือไม่สับสนไม่รู้ว่าจะไว้ใจคนคนนี้ที่เข้ามาได้มากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยไพ่ความรักให้ความรักบอกว่าโอเคความรู้สึกเรากับเขายังไม่ได้คลิกกันขนาดนั้นคุณยังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้แบบเป๊กขนาดนั้นหรือแบบสะดุดตาสะดุดใจถูกใจคุณขนาดนั้นนะคะในจุดตรงเนี้ยค่ะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานะคะในการเรียนรู้ในการพูดคุยในการที่จะรู้จักกันให้มากกว่านี้อาจจะเป็นโอเคก็ได้นะที่คุณยังไม่ได้เปิดใจแบบรวดเร็วขนาดนั้นอย่างที่บอกมาเสมอค่ะว่าหลังจากที่เราเลิกรากับใครไปเราหาคนใหม่อย่างรวดเร็วบางทีมันเป็นการเหมือนไปฝากความรู้สึกความคิดบาดแผลตรงนั้นอะไปกับคนใหม่ซึ่งถ้าเขาทำให้เราไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเราก็จะเจ็บเหมือนหนีเสือปะจระเข้ดังนั้นบอกตลอดว่าเราจะต้องฮีลิ่งใจตัวเองให้พร้อมก่อนแล้วจึงเปิดใจรับคนใหม่นะคะโอเคค่ะคนโสดมีนก็ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู คนมีคู่นะคะจะเป็นยังไงคนมีคู่Nine of Pentacles สองเหรียญสี่ดาบ King of Wands The Fool นะคะสำหรับคนมีคู่แล้วทำไมมันเป็นลักษณะของความเบื่อความเบื่อนิดๆเบื่อหน่อยๆ นะคะเบื่อความสัมพันธ์ที่ว่ามันไม่คืบหน้าแล้วดูเหมือนว่าเราอาจจะเหนื่อยกับงานจนเราไม่ได้บาลานซ์ความสัมพันธ์มากพอเดี๋ยวฟูคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะปลดปล่อยคุณอยากจะมีอิสระในบางส่วนในบางความคิดหรือพื้นที่ของคุณนะคะเพราะก่อนหน้านี้อาจจะมีลักษณะของคนรักที่แบบว่าลุกล้ำพื้นที่ของเราไปคือค่อนข้างที่จะต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวในช่วงเนี้ยนะคะอยากจะอยู่กับตัวเองบ้างรู้สึกเบื่อๆเหนื่อยๆความสัมพันธ์อ่ะทีนี้เรามาดูความคนรักของคุณนะคะสถานการณ์มันเป็นยังไงคนรัก Ace of Wands Hermit Hangman มันเป็นความเหงาความเบื่อด้วยกันทั้งคู่King of Swords เขาจะค่อนข้างเอาแต่ใจในช่วงนี้นะคะหรือมีความเป็นเด็กอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ถามว่าทำอะไรได้ไหมก็ทำอะไรไม่ได้มากมายนะคะคุณเป็น Knight of Pentacles เขาเป็น Ace of Wands พยายามที่จะทำอะไรสักอย่างกับความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วนะคะทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นแต่ความเบื่อต่างคนต่างเบื่อคนนึงก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวอีกคนนึงก็อยากจะทำอะไรก็ตามที่เป็นไปตามใจเขาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าฝั่งคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเอื่อมมันมีความเอื่อมมีความเบื่อนะคะโอเคค่ะเรามาดูความรู้สึกเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเพจซับสอด5เหรียญชาริออต3ถ้วยไพ่เดทค่ะมันเบื่อจนมันมีวี่วาวที่จะจบ
มันจบในเรื่องของไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์จบนะมันเป็นเรื่องความรู้สึกของเขาความเบื่อจนมาถึงจุดที่มันหมดหรือความรักที่มันค่อนข้างจางลงในช่วงนี้ค่ะมันเต็มไปด้วยความเหงาการยื้อการฉุดกระชากความสับสนทุกอย่างอะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกของเขาที่มันติดมันขัดอยู่ในใจอ่ะมันจะถึงจุดที่เป็นไพ่เดทก็คือจุดที่มันพอแล้วนะคะแล้วฝั่งของคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเก้าถ้วยสี่เหรียญ Queen of Swords 7ไม้เท้า Wheel of Fortune คุณอยากให้มีการแก้ไขนะแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอะคือมีความหวังว่าความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือไอ้การที่นิ่งการที่เงียบการที่ไม่มีคำอธิบายหรือจะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างเบื่อในความสัมพันธ์อ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากให้มันมีการแก้ไขอยากให้มันดีขึ้นแต่การลงมือทำนั้นไม่มีหรืออาจจะลงมือทำหรือปฏิบัติกับความสัมพันธ์เนี่ยไปในทางที่อาจจะไม่ใช่ทางบวกหรือส่งผลดีกับความสัมพันธ์นักดังนั้นความรู้สึกของเขามันก็เลยเป็นฟิลนี้นะคะและฝั่งของคุณก็เป็นฟิลนี้ค่อนข้างที่จะมีอีโก้มีทิฏฐิเป็นของตัวเองนะคะอยากให้เขาทำในสิ่งที่เราโอเคแต่เรากลับอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่มันโอเคสำหรับเขาเหมือนกันนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับความสัมพันธ์นี้สิบไม้เท้าค่ะ Knight of Wands 8ไม้เท้า Hermit มันจะมีความเบื่อหน่ายมันมีความเบื่อหน่ายความอึดอัดจะต้องมีการคุยกันนะคะหรืออยู่ในใจอะสิ่งที่อยู่ในใจคือไม่ลดทิฐิตัวเองในการพูดหรือเจรจาหรือการคุยในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรากำลังแบกมันอยู่หรือความอึดอัดไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามเพราะไพ่มันสอบกันได้นะคะและสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ The World และ Hermit คือการปล่อยนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างคุณกับเขานะเพราะผลมันเป็นได้2แบบปล่อยต่างคนต่างปล่อยหรือปัญหาตรงนี้มันจะจบแล้วมันจะผ่านไม่ได้นะคะมันอยู่ที่บุญและกรรมของคุณและเขาแล้วล่ะให้ความรักนะคะPay attention to the red flag นี่ไงการคุยกันนะคะการสื่อสารการพูดคุยกันผ่านทางความรู้สึกไม่ได้ใช้โทรจิตนะคะแต่เป็นคำพูดที่อยู่ในใจและเหตุผลนะคะคุยกันเพราะในความสัมพันธ์นี้มันมีสัญญาณบางอย่างขึ้นมาบอกแล้วแหละว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหน free yourself ถ้าคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดถ้าคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหลุดพ้นไม่ได้ทั้งที่คุณอยากจะปล่อยมานานแล้วหรือคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ไพ่บอกว่าให้คุณอะปลดปล่อยปลดล็อกตัวเองออกมานะคะโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะเรามาดูคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมีนชาวมีน Nine of Cups นะคะ Temperance 10ไม้เท้า Ace of Pentacles 8ไม้เท้าคุณอยากจะพัฒนาคุณอยากจะรุกแล้วล่ะคุณรู้สึกอึดอัดที่ผ่านมาแล้วทุกคำถามเอ่ยอะไรเอ่ยคุณพยายามจะนิ่งคุณพยายามจะปรับตัวคุณพยายามที่จะทำความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเขาเองอะไรเองก็ตามแต่ตอนเนี้ยเหมือนทุกอย่างอ่ะมันอัดอั้นตันใจสุดๆและพยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจแล้วมันอึดอัดอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่อยากจะอยู่ในจุดเนี้ยจุดที่ก้ำกึ่งเหลือเกินจุดที่อึดอัดเหลือเกินก้ำกึ่งฝืนทนเป็นแบบอะไรอ่ะเขาเรียกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกประมาณนั้นคุณอยากจะพูดแล้วคุณอยากจะสื่อสารมีใจรุกแบบชัดเจนไปเลยนะคะว่าเธอจะเอาอย่างไรกับฉันแต่ถามว่ายังรักยังแคร์ไหมก็ยังรักยังแคร์นะแต่ก็ด้วยความที่แบบ
มันคือไม่เข้าคายไม่ออกอยากจะเคลียร์ทีนี้เรามาดูคนคุณของคุณนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงแฮงแมนแน่นิ่งไม่สนใจเลยนะคะกักขังตัวเองไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนแล้วทำกับว่าเขาไม่สนใจเราด้วยนะคะเขาไม่ให้ความสำคัญในจุดเนี้ยแล้วถามว่าถ้าคุยกันจะเป็นยังไงเขาก็จะยิ่งมีกำแพงมากขึ้นเขาจะอาจจะไม่ให้คำตอบอะไรตรงนี้นะคะว่าเขาจะไปทางไหนกับเราต่อเขาจะทำตัวนิ่งเฉยวางอยู่ในจุดนั้นทำตัวเพิกเฉยไม่สนใจโอเคความรู้สึกเขารู้สึกยังไง King of Swordsเขามีกำแพงกับเราจริงๆ Tower 8ถ้วยใจเขาไม่อยู่แล้วอ่ะมันเป็นลักษณะนั้นน่ะคือเขาหันหลังให้เราเขาหันหลังเขาเพิกเฉยแล้วก็สร้างกำแพงกับเราพอสมควรเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขาคะเหมือนเรายิ่งต้องการคำตอบเรายิ่งชัดเจนเขายิ่งห่างเขายิ่งถอยหนีนะคะเพจซับสอดค่ะเนี่ย Queen of Cups 10ถ้วยคุณรู้สึกเหนียบเขามากคุณอยากคอมมิตเมนต์กับเขาอ่ะดูสิ Devil แล้วคุณก็ตัดเขาไม่ได้ง่ายๆด้วยสิมันอยู่ในความทั้งความรักแล้วก็ความลุ่มหลงในเชิงเดียวกันนะคะและจะตัดก็ตัดไม่ขาดตัดไม่ได้ยังตัดไม่ได้นะคะส่วนตัวเขานั้นแบบเป็นจุดที่ฉุดกระชากชักไคเยอร์ที่เราดึงอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะแต่คือเขาแบบเราเจ็บมืออ่ะถูกไหมเราเจ็บมือเราเจ็บเราพยายามเราเหนื่อยทุกอย่างแต่ฝั่งของเขาคือไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เลยโอเคจะเป็นยังไงต่อไปล่ะคะถ้างั้นจะเป็นยังไงต่อซับมอนเพจซับเพนนัคเกิลส์นะคะ8ถ้วยความเพิกเฉยไพ่เดย์สุดท้ายเราอาจจะเลือกที่จะจบหรือความสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ได้ไปต่อสำหรับบางคนนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันมาสุดทางแล้วเราเข้าหาอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่ได้มันเราวิ่งแล้วอีกคนนึงเขาไม่รอเราเลยวิ่งยังไงมันก็ไม่ถึงเส้นชัยเพราะเส้นชัยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สำหรับคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าเรามากพอดังนั้นมองว่าสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องหันกลับมารักตัวเองมันคือจุดที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะให้ความรักค่ะ romantic feeling consolation นะคะ playfulness สำหรับคนนี้นะคะเรารู้สึกดีกับเขามากๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าไงอะความรักความหลงอะอะไรมันก็ใช่ไปหมดสำหรับฝั่งเรานะแต่อย่างที่บอกว่าไพ่มันสอบกันได้เนาะเพลย์ฟูลคือคนคนนี้เขายังไม่ได้จริงจังกับเราขนาดนั้นนะคะเขายังเล่นอยู่เขายังไปถ้าเขารู้สึกว่าจุดนี้หรือคนนี้ที่เขาคุยอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เขาก็จะเดินออกมาแบบที่เขาเป็นก็คืออาจจะเงียบนิ่งเฉยชาใส่โดยการกระทำมากกว่าคำพูดเขาจะไม่ได้พูดบอกว่าให้เลิกกันนะหรือหยุดคุยหรืออะไรแต่จะเป็นลักษณะของการกระทำให้เราเห็นให้เราสังเกตเอาเองอ่ะซึ่งมันมีความใจร้ายอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนคนนี้ประเภทนี้แนวนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับชาวมีนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ทำคลิปมาให้แล้วเนาะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะ